ความไม่สมบูรณ์พร้อมทางร่างกายแต่สุขภาพใจแข็งแกร่งและแข็งแรงนับเป็นเรื่องดีที่น่าชื่นชมเหมือนกับคุณแอลธนัญชกรผู้พิการทางสายตาที่จริงจังและมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการทำงานและคุณเอกเอกชัยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ทำแต่งานและจริงจังกับงานไม่แพ้กันจากความจริงจังในวันนั้นก็เกิดเป็นความรักในวันนี้ผลิบานออกมาเป็นความรู้สึกดีๆจากการทำหน้าที่ของแขนขาและดวงตาซึ่งกันและกันที่ช่วยกันทำงานให้กลไกทางร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกันของคนทั้งสองคนอะเจอกันยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิอยากรู้จุดเริ่มต้นของทั้งคู่ที่ทำงานครับจะเป็นเหมือนแบบทำงานออนไลน์ครับแล้วก็จะเจอกันในโปรแกรม Discord ที่แบบต้องใช้คุยงานอะไรเงี้ยครับแล้วแบบว่าเวลามีปัญหาอะไรอะเราต้องเป็นคนไปสื่อสารเนาะเราเหมือนเป็นหัวหน้าของกลุ่มเนาะแล้วก็แบบว่าไปสื่อสารกับเขาที่เป็นหัวหน้าเราอีกทีนึงอย่างไรยังไงต่อก็คือสรุปเจอกันที่ทำงานใช่แต่ว่าแบบมันเหมือนตอนแรกมันก็คุยเรื่องงานนะครับเริ่มมาด้วยเรื่องงานแล้วก็เหมือนแบบเหมือนทำความรู้จักกันเพิ่มขึ้นนะครับว่าแบบคนที่เราทำงานด้วยเขาเป็นคนยังไงนะเขาก็แบบจะเริ่มแบบถามอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคุยกันไปเรื่อยๆครับจากคุยไปคุยมาตอนนั้นก็มันเช้าเลย6-7ชั่วโมง รู้ตัวกี่คือเช้าเลย อันนั้นไม่น่าจะใช่แค่เรื่องงานแล้วไหมคะคุยเรื่องงานประมาณแบบ1ชั่วโมงนอกนั้นก็คือนอกนั้นก็คือเรื่องส่วนตัวทำความรู้จักกันละกันใช่ครับเดี๋ยวนะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้คนทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะแค่สื่อสารกันในเรื่องงานแหละแต่อะไรที่มันทำให้คืนนั้นเนี่ยคุยกันตั้ง6-7ชั่วโมงแล้วถึงเช้ามาไปเกิดความรู้สึกอะไรที่มันพิเศษในคืนนั้นหรือเปล่าคนเริ่มเอาจริงๆคือการคุย6-7ชั่วโมงติดต่อกันสำหรับแอลไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ถึงว่าปกติหนูก็คุย6-7ชั่วโมงอย่างเงี้ยกับแบบคนที่ทำงานอื่นๆอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนถึงไปถึงว่าแบบสิ่งที่มันอาจจะเหมือนเกิดความแบบพิเศษในวันอาจจะแบบเป็นด้วยเรื่องที่คุยอะค่ะหรือว่าแบบคำตอบบางอย่างที่หมายถึงว่าจากบางคำถามอย่างเงี้ยเราเจอคำตอบบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าคนเนี้ยดูเป็นคนน่าสนใจจังเลยนัดเดทกันครั้งแรกเรียกว่าเดทได้ไหมคะครั้งแรกเนี้ยจะไปเจอเพื่อนเขาจะมาด้วยก่อนเจอกันเฉยๆเจอกันก็กินข้าวแล้วก็ไปส่งบ้านปกติแต่ว่าไอ้ครั้งที่แบบว่าสตีเลียนจริงมันจะเป็นว่าครั้งเนี้ยไม่มีใครไปด้วยเลยเราอยากรู้ว่ามันไม่มีใครช่วยเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรครับคำว่าไม่มีใครช่วยเลยหมายความว่ายังไงคะก็คือเหมือนแบบปกติครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวหรือนะแบบว่าสมมติจะมีคนปกติไปด้วยคนหนึ่งช่วยอำนวยความสะดวกเช่นเหมือนว่าช่วยเข็นรถให้หรือว่าช่วยมองทางนี้ทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ลองไปแบบไม่มีเลยทั้งคู่ไปกันแค่สองคนอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นยังไงมันก็คือตอนนั้นไปความรู้สึกอะไรขึ้นไปสวนโมกครับแล้วก็เหมือนไปลองมันเป็นส่วนวิ่งครับแล้วก็ลองไปออกกำลังกายมันก็แบบเอ้ยมันก็แบบไม่ได้แย่จริงตอนแรกกลัวมากเลยภาพไม่ออกมองไม่เห็นทำไมตัดสินใจเลือกที่จะไปสวนโมกทำไมถึงไม่ไปร้านอาหารทำไมถึงไม่ไปเดินห้างทำไมถึงแบบไม่ไปทำอย่างอื่นทำไมถึงเป็นสวนโมกคือตัวผมอะเคยไปสวนโมกมาแล้วแล้วมันค่อนข้างแบบเฟรนลี่กับวิวแชร์ผมก็รู้สึกว่าโอเคที่เนี่ยมันแบบเหมาะสำหรับเราอะพาเขาไปได้ถามว่าทำไมไม่เป็นร้านอาหารคือความจริงเหมือนไปสวนโมกมาแล้วมันเหมือนไปปิกนิกครับแล้วก็ซื้ออาหารไปแล้วก็ไปกินกันที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยครับเหมือนว่าตอนนั้นก็คุยคือเราก็เอาการบ้านที่เราเคยคุยเขาทั้งหมดอ๋อชอบกินผักใช่ไหมชอบกินพิซซ่าไหมเดี๋ยวซื้อพิซซ่ารอไว้เลย แล้วเขาขึ้นรถมาก็มีของกินทุกอย่างไปชนโมกเลยเป็นสายเซอร์วิสใช่ใช่สายเอาใจใช่ครับเป็นด้วยใจอบอุ่นไหมคะคุณแอลคุณเอกเป็นคนอบอุ่นไหมมากค่ะสวีทไหมใช่โรแมนติกเนาะโอเคแล้วตอนไปสวนโมกอะนอกจากการที่เราไปนั่งปิกนิกทานอาหารกันแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่รู้สึกว่าเฮ้ยเดทแรกมันเวิร์กแล้วเราอยากที่จะไปต่อกันแบบทั้งคู่ตัดสินใจว่ามันใช่มันไปต่อกันได้
ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างเลยครับมันเริ่มตั้งแต่เราไปถึงตอนต้องเข้าที่จอดรถเงี้ยแล้วแบบว่าปกติถ้าแบบผมมาคนเดียวว่าลงรถแล้วก็ไปจบอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเราต้องแบบว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวคุณลงรถนะแล้วคุณก็อ้อมมาทางนี้แบบเขาต้องเกาะรถเพื่อมาหาผมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบจอดแคบเราเข้าไปหาเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เหมือนไปวิ่งออกกำลังกายครับไปวิ่งออกกำลังกายกันเขาก็เข็นเราเราก็บอกเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวมันทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบระหว่างเข็นก็แบบคุยกันทำความรู้จักกันไปเรื่อยแล้วแบบพอจบปุ๊บผมแบบมันก็ไม่ได้แย่งที่คิดนี่มันก็เป็นไปได้นี่อะไรเงี้ยเราก็แบบอาจจะแบบว่าเหมือนแบบก้าวข้ามผ่านอะไรในจิตใจตัวเองที่แบบอาจจะไปก้าวต่อไปได้อะไรเงี้ยอะไรที่คุณเอกเข้าใจว่าคุณแอลจีบก่อนตกลงใครจีบใครก่อนอ๋อแซวเล่นครับความจริงเหมือนว่าเราคุยกันเรารู้กันอยู่แล้วครับแล้วแบบตอนแรกผมไม่ได้อยากไม่ได้อยากขยับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกผมอยู่กับแม่มาตลอดอะไรเงี้ยเวลาแบบผมจะคบใครเงี้ยผมก็อยากแบบให้แม่รู้คนแรกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคนนี้ต้องแน่ใจก่อนอะไรเงี้ยแล้วอะไรในตัวคุณแอลเองที่คุณเอกรู้สึกว่าคุณเอกพอที่จะนิยามได้ว่าสิ่งนี้มันทำให้เรารู้สึกผู้หญิงคนนี้พิเศษเข้าใจแหละว่าทุกอย่างในตัวเขามันอาจจะดีหมดเนาะเราชอบทั้งหมดในตัวเขาอะแต่อะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าคุณสมบัติในตัวคนนี้เราสามารถที่จะรักได้ความคิดอ่านนะครับแล้วที่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็แบบว่าดูเข้าใจเราสมมติแบบว่าเราทำงานเงี้ยไม่มีเวลาให้เลยถ้าเป็นแบบทั่วไปอะที่ผมเคยเห็นของคนเพื่อนๆเงี้ยเขาจะแบบว่าโอ้ยทำไมไม่มีเวลาให้เราเลยแบบงอนอะไรเงี้ยแต่เขาจะแบบอ๋อโอเคทำงานแล้วแบบจะว่างก็มาคุยกันอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็คือคุณแอลเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจใช่ใช่ใช่แล้วก็สองคนเคยทะเลาะกันบ้างไหมยังไม่เคยเลยครับแล้วมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันบ้างไหมอาจจะไม่ถึงขั้นทะเลาะก็ได้แต่ไม่เข้าใจกันขัดใจกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีไหมคะเหมือนยังแบบยังไม่มีสถานการณ์ไหนที่แบบที่ไม่เข้าใจนิดหน่อยอะหมายถึงว่ามันไม่มีเนาะปกติถ้าแบบไม่เข้าใจก็ถามใช่ครับเราถามก็จะเข้าใจถามก็ได้คำตอบก็ใช่ครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจัดการง่ายดีใช่ครับ มันก็ไม่ต้องซับซ้อนนะคะค่ะกังชาวที่คุณแอลพูดว่าไม่ต้องซับซ้อนอะไรที่คนสองคนชอบทำร่วมกันมากที่สุดกิจกรรมอะไรที่รู้สึกว่าเราไปลองด้วยกันเราทำสิ่งนี้ด้วยกันอะหรือว่าเราไปทำสิ่งนี้ด้วยกันบ่อยเรื่องอะไรก็คือไปเดินสวนสาธารณะกับไปงานศิลป์นะครับคือความจริงชอบหาที่เงียบเพราะว่าความจริงอ่ะทั้งคู่ทำงานที่แบบว่าเหมือนพูดไม่หยุดเลยต้องคุยกับใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยคือเพราะว่าด้วยเนื้องานของเราทั้งคู่เป็นงานที่ต้องสื่อสารกับคนใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ด้วยกันอ่ะเหมือนทั้งคู่ได้เป็นที่พักของกันและกันถูกไหมคือไม่ต้องพูดกันบ้างก็ได้ครับนั่งนิ่งๆแค่อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่กับโมเมนต์นั้นด้วยกันใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วตัวคุณแอลล่ะชอบทำกิจกรรมอะไรกับคุณเอกบ้างที่รู้สึกว่าเนี่ยตอนที่เราอยู่คนเดียวเราก็ไม่ได้ทำสิ่งนี้นะแต่พอมีเขาเข้ามาแล้วมันดีจังเลยอ่ะเราได้ทำสิ่งนี้ไปอีเกียค่ะไปอีเกียเหรอเล่าให้กังฟังหน่อยคือหมายถึงว่าแบบปกติอ่ะเวลาแบบไปกินข้าวอีเกียเนาะมันจะต้องแบบเหมือนเป็นแบบเซลฟ์เซอร์วิสก็คือแบบอาจจะต้องแบบหยิบรถเข็นมาแบบไปซื้อเองแล้วก็แบบเหมือนเป็นช่องจ่ายเงินเองซึ่งถ้าสมมติไปเองอ่ะมันอาจจะต้องแบบหาคนช่วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแบบไปกับคุณเอกอ่ะก็ไม่ต้องมีคนช่วยแล้ว ตอนนี้ฉันง่ายแล้วจ้าเพราะว่าฉันมีแฟนแล้ว หลังจากนั้นไปอีเกียบ่อยมากเลยจริงช้อปปิ้งอีเกียเมื่อวานไปมาเมื่อวานน่าจะเป็นที่โปรดใหม่ของคุณแอลถูกไหมคะแล้วไปถึงคุณเอกอธิบายให้คุณแอลฟังยังไงบ้างตรงนี้มันเป็นโต๊ะเป็นชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะหมายถึงอ๋อส่วนใหญ่ไปอีเกียครับจะเหมือนแบบไปชอบไปนั่งกินกาแฟกินอาหารอะไรครับแล้วเหมือนแบบไอ้ที่น้องเขาเล่าอ่ะเหมือนจะมันจะเหมือนเป็นรางแล้วก็เป็นเหมือนโรงอาหารของฝรั่งครับแล้วซึ่งถ้าเกิดน้องเขาไปคนเดียวอ่ะเขาจะเข็นไม่รู้ทิศทางเนาะผมไปคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีรถเข็นไอ้เข็นอาหารเนี่ยจะเข็นรถเข็นไปด้วยไม่ได้เขาก็จะมาเข็นรถเข็นให้ผมอะไรเงี้ยแล้วก็จะอธิบายผมก็จะอธิบายว่าเนี่ยโอเคในบนเชลเนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณอยากกินอะไรก็อ่านอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกแล้วเราก็หยิบให้เขาอะไรเงี้ยครับครับคือโดยปกติแล้วถ้าคุณเอกจะต้องไปอีเกียคนเดียวแล้วไปสั่งอาหารทานที่นั่นอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ใช่เพราะว่ามันจะต้องถือถาดอาหารมันเป็นรถเข็นอาหารค่ะรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับแต่คุณแอลเองอ่ะก็ไปไม่ได้เพราะว่าเส้นทางในการเดินอ่ะอาจจะไม่ได้สะดวกใช่แต่พอทั้งคู่อยู่ด้วยกันอ่ะได้ไปในที่ที่ทั้งคู่ไปไม่ได้ครบจบครบจบในที่เดียว
ดยปกติแล้วเวลาคนทั้งคู่ก่อนที่เราจะคบกันนะคะไปเที่ยวกันบ่อยไหมคะถ้าลำพังตัวเราเองปกติถ้าปกติผมก็ไปบ่อยอยู่แล้วค่ะคุณเอกล่ะคะผมน้อยมากเลยผมอยู่ติดป่ะครับเพราะฉะนั้นคุณแอลก็อาจจะเข้ามาแล้วก็เปิดให้เราเห็นโลกใหม่ๆใช่เยอะที่ปกติเรารู้สึกว่ามันเป็นข้อจำกัดของเราถูกไหมใช่ครับได้ยินมาในเรื่องของการป้อนข้าวครับสวีทมากอันนี้เป็นอะไรที่แบบฟังแล้วจิกหมอนเหมือนดูหนังเกาหลีเล่าให้ฟังหน่อยว่าการป้อนข้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อคือตอนแรกผมเหมือนแบบแค่เรียนรู้ครับความจริงแบบคบกับเขาผมต้องแบบทำการบ้านเยอะเหมือนกันแบบอยากรู้ว่าแบบกินข้าวเนี่ยต้องทำยังไงที่ตอนแรกที่ไปกับเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็จะบอกเนี่ยเหมือนตักไปในชามใช่ไหมครับแล้วก็แบบว่าอธิบายว่าในชามเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเขาก็จะถือช้อนซ่อมไปใช่ไหมแบบป้อนมันง่ายกว่าไหมผมก็ไม่รู้ไงผมก็ลองป้อนเขามันก็เลยกลายเป็นป้อนหมดเลยป้อนแบบพักใหญ่ๆเลยจนเพื่อนแบบว่าพอไปเจอเพื่อนเขาอีกคนนึงเพื่อนเขาก็ถามว่าทำไมกินข้าวเองก็เป็นนี่ปกติไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเพื่อนออกแนวเพื่อนออกแนวหมั่นไส้ว่าตอนที่มีแฟนก็กินข้าวเองเป็นอ้าวเหรอปกติคือแบบว่าหมายถึงว่ากินเองอะตกลงง่ายกว่าเหรออะไรเงี้ยคือผมก็เข้าใจว่าป้อนอะมันดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วคุณเอกมารู้ตอนไหนว่าสุดท้ายแล้วเอ้ยจริงๆมันไม่ต้องป้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ความจริงก็คือตอนที่เพื่อนเขาบอกกันนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังแบบสลับกันอยู่ใช่สลับกันก็คือยังป้อนข้าวให้กันอยู่ใช่ใช่อะไรที่ยังทำให้เราเลือกที่จะป้อนข้าวให้กันและกันอยู่อ๋อผมรู้สึกว่าได้ดูแลเขาครับหรือแบบเขากินเองแล้วแบบปากเปื้อนผมกับเช็ดปากอะไรเงี้ยแล้วคุณแอลก็ป้อนคุณเอกเหมือนกันไม่นานไม่ค่ะไม่เลยแต่ว่าคุณเอกอยากป้อนคุณแอลใช่ครับรู้สึกว่าอยากดูแลเขาครับไม่ได้มีอะไรเศร้านะทุกคนแต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่คุณเอกพูดว่าแบบอยากดูแลเขาอ่ะมันทำให้รู้สึกดีมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ในมุมมองกว้างบางครั้งเวลาที่เราครบอะไรเงี้ยแล้วเรามีความรักอ่ะเรากลับคิดว่าแบบเราจะเอาอะไรจากอีกคนหนึ่งครับเขาจะต้องทำอะไรให้เราอะไรเงี้ยแต่ตัวคุณเอกเองอ่ะกลับรู้สึกว่าแบบเราอยากให้อะไรเขาเราอยากดูแลอะไรเขาแต่จริงๆอันนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความพิการหมายถึงว่าจริงๆอันนี้มันก็แบบเป็นที่คนหรือเปล่าเป็นเนเจอร์ของคุณเอกที่เป็นคนที่ชอบดูแลอยู่แล้วถึงวันนี้ความรักของคนทั้งคู่เดินทางมากี่เดือนละเข้าเดือนที่7แล้วครับเข้าเดือนที่7ครับเคยมองภาพความรักหรือว่าอนาคตของกันและกันไว้มั้ยคะว่าเราอยากให้มันเป็นยังไงอย่างตัวกวางอะถ้ากวางอยู่ในความสัมพันธ์เราก็จะมีการคุยกันเรื่อยๆเนาะว่าเฮ้ยปีหน้าเรามองภาพความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงอยากให้เกิดอะไรขึ้นอยากทำอะไรร่วมกันทั้งคู่มีแบบนั้นไหมคะของแฟนก่อนไหมจริงๆไม่ได้แบบเหมือนมองระยะยาวขนาดนั้นนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้อยากคบยาวๆแล้วหมายถึงว่ารู้สึกว่าแบบจริงๆแบบปัจจุบันมันโอเคที่สุดแล้วก็ไม่ส่วนตัวไม่ค่อยเชื่อเรื่องของการแบบวางแผนอะไรในระยะยาวบนความสัมพันธ์เนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอะแผนก็คือการไม่มีแผนแล้วก็คือการแบบมีความสุขกับวันนี้แต่ว่าแบบก็ไม่ใช่เชิงว่าเหมือนไม่ได้บอกเลยเนาะอาจจะแบบเป็นแบบกรอบใหญ่ๆหรือว่าเป็นแบบเป็นเหมือนมายสโตนกว้างๆแล้วกันแต่ว่าแบบไม่ได้แบบมีไทม์ไลน์หรือว่าไม่ได้ฟิกอะไรเอาไว้อะค่ะกวางรู้สึกว่าคุณแอลเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันมากๆครับอันนี้คือแบบข้อดีที่กวางเห็นแล้วก็รู้เลยว่าทำไมคุณเอกถึงตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่บนเหตุและผลครับใช่ที่อยู่บนความเป็นจริงมากๆนะกวางชอบคำที่คุณแอลพูดว่าบางทีการไม่มีแผนนั่นแหละมันก็คือแผนแต่ท้ายที่สุดมันก็แค่โฟกัสวันนี้ให้ดีที่สุดถูกไหมคะแล้วเดี๋ยวไอ้ภาพใหญ่ของมันก็จะดีเองตัวคุณเอกล่ะมีไหมเรามีภาพของเราไหมคะของผมจะเป็นเหมือนที่บอกครับผมจะตรงข้ามเขาเหมือนแบบเหมือนตอนจะคบกันเนี่ยตอนแรกก็คุยกันแต่ยังไม่เป็นแฟนใช่ไหมครับเพราะผมอ่ะเหมือนแบบอยากบอกคุณแม่อะไรเงี้ยอยู่กับแม่แค่สองคนเนาะก็คืออ่ะโอเคอยากดูผู้หญิงคนนี้ให้แน่ใจแล้วก็บอกคุณแม่คนเดียวทีเดียวแล้วก็พามาเจออะไรเงี้ยผมก็ตัดสินใจอยู่พักนึงเลยดูกันจนแบบแน่ใจอ่ะผมก็แค่บอกแม่อะไรเงี้ย
ส่วนไอ้เรื่องพอคบกันไปแล้วเนี่ยอนาคตอะผมก็คิดว่าโอเคตอนนี้เราเป็นอย่างเงี้ยเป็นแฟนกันแล้วก็แบบว่าพ่อแม่รับรู้เงี้ยแล้วแบบว่าการพัฒนาที่แบบว่าให้เขายอมรับเรามากกว่านี้หรือไปถึงอนาคตว่าเราจะดูแลลูกเขาได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วแบบเขาจะดูแลเราได้ไหมอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงอะไรครับก็คืออยากจะพัฒนาตรงนี้ให้มันดีกว่านี้มันเหมือนตอนนี้เราก็เหมือนเพิ่งเริ่มถ้าเกิดในสายตาผู้ใหญ่เนาะแบบ7 เดือนก็อาจจะเหมือนแบบเพิ่งเริ่มคบกันอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ดูว่าโอเคเราไปได้ไกลมากกว่านี้นะเรามากจริงจังมากกว่าที่คิดนะอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือพาคุณแอลไปเจอคุณแม่แล้วเรียบร้อยใช่ครับเขาผมก็เจอแม่เขาโอเคแล้วทั้งครอบครัวทั้งครูว่ายังไงบ้างคะสนับสนุนซัพพอร์ตไหมของผมก็โอเคดีครับแบบดูแลเหมือนลูกสาวคนหนึ่งคุณแม่เขาก็ใจดีครับได้ยินมาว่าทั้งคู่ห่วงเรื่องสุขภาพของกันและกันมากๆเลยอะไรที่คุณเอกห่วงคุณแอลแล้วก็อะไรที่คุณแอลห่วงคุณเอกในเรื่องของสุขภาพแพ้กันไหมสุขภาพอะค่ะกลัวตายหมายถึงว่ากลัวคุณเอกตายทำไมอะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบคือหมายถึงว่าบนความสัมพันธ์อะสุดท้ายมันก็อยู่กับคำว่าการมีชีวิตเนาะถ้ามันไม่มีชีวิตแล้วมันก็แบบไม่สามารถมีความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้อะอันนั้นเป็นสิ่งเดียวที่เรากลัวใช่แล้วคุณเอกล่ะความจริงโฟกัสคล้ายๆกันนะครับผมรู้สึกว่าการที่เราแบบพิการมันอาจจะแบบทำให้อายุขัยเราสั้นลงกว่าคนปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งอ่ะใครจะไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบวันนั้นจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยทั้งแบบเราโอเคเราไปก่อนเขาก็น่าจะเสียใจเขาไปก่อนเราก็ได้เสียใจแล้วคนที่เหลืออยู่จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็แบบเป็นกลัวครับแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงกับวันนั้นเหมือนกันวันนี้ครับเวลาที่กวางมีความกลัวอะไรสักอย่างขึ้นมาในหัวใจอ่ะกวางมักจะถามกับตัวเองแบบนี้ว่าถ้ากวางกลัวสิ่งนี้แล้วสิ่งที่กวางทำได้ดีที่สุดในวันนี้คืออะไรคุณเอกกับคุณแอลมีคำตอบนั้นไหมก็คือการคบกันนะคะการอยู่กันไปหมายถึงว่าคนเรามันไม่ใช่อมตะไงแบบไม่ตายเพราะสุขภาพอุบัติเหตุอายุขัยคือยังไงมันก็ต้องตายค่ะมันปฏิเสธไม่ได้แต่สิ่งที่แบบมันเลือกได้ตอนนี้ก็คือเลือกที่แบบคบแล้วก็ทำแบบสิ่งนี้ให้เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่คุณแอลพูดถึงนะวันนี้ในความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดของกันและกันหรือยังในความรู้สึกของเราดีที่สุดในทุกวันค่ะเขาพูดคำเมื่อกี้เป็นแบบคำที่ตัดสินใจแบบโอเคเนี่ยเราคบกับคุณแล้วเขาพูดแบบเมื่อกี้เลยดีที่สุดในทุกวันไม่เหมือนว่าแบบเราก็เลือกอะว่าจะปล่อยให้เวลาเงี้ยไม่คบกันแล้วก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตต่างคนต่างไปเงี้ยหรือว่าแบบเรามาคบกันแล้วใช้ชีวิตที่เหลือให้ดีสุดเราไม่รู้ว่าจะอยู่กันได้ถึงเมื่อไหร่หรอกก็จริงก็จริงแล้วก็แบบว่าโอเคผมชอบมากกวางชอบประโยคที่คุณแอลใช้ว่าแบบก็แค่ทำประสบการณ์นี้ให้มันดีที่สุดใช่ครับเคยจินตนาการไหมว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันนี้เราสองคนไม่ได้เจอกันหรือไม่ได้คบกันอะมันจะรู้สึกเหมือนเรายังไม่เจออะไรบางอย่างไหมนะมันก็จะดำเนินต่อไปค่ะอย่างที่มันเป็นมันไม่เป็นเงี้ยนะต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยครับแต่หมายถึงว่าชีวิตมันก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปอะค่ะมันหมายถึงว่ามันก็จะไม่ได้ดีกว่านี้นะแล้วมันก็จะไม่ได้แย่กว่านี้นะมันก็จะเป็นอย่างที่มันเป็นอะไรเป็นความน่ารักในตัวคุณเอกที่เรารู้สึกว่านี่มันเป็นพาร์ทโมเมนต์น่ารักกุ๊กกิ๊กของเขาอะเขามีมุมน่ารักไหมความรักแม่คือหมายถึงว่าจริงๆคิดว่าทุกคนที่แบบมีแม่ที่แสดงความรักกับเราทุกคนก็น่าจะรักแม่เนาะแค่เราอาจจะไม่ได้แสดงสิ่งนั้นออกมาหรือว่าเราอาจจะแบบไม่ได้เราอาจจะไม่ได้แบบเห็นความสำคัญกับสิ่งนั้นเป็นอันดับแรกของชีวิตอะค่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าเขาดูรักแม่เขาจังเลยแล้วก็จริงๆอะตอนแรกอะก่อนที่จะแบบตกลงคบกันเนาะอยากให้เขาว่าไปคุยกับแม่ก่อนไปคุยกับแม่เขาก่อนว่าแม่เขาโอเคกับสิ่งนี้ไหมเพราะว่าเหมือนหนูแค่รู้สึกว่าเขาอยู่กับความสัมพันธ์นี้กันมา2คนเนาะแล้วถ้าการที่เราเข้าไปแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยมันเปลี่ยนไปในเชิงที่มันแย่ลงเนาะมันก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็แบบไม่ได้อยากทำลายความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้เข้าไปแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบมันไม่ดีนั่นแปลว่ามันไม่ใช่พอยต์ของเราแหละแล้วมันก็แปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็คงแบบเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้อยากทำให้มันเกิดขึ้นเหมือนจริงๆคุณแอลก็เป็นคนที่คิด
ในมุมของคุณเอกเยอะมากเหมือนกันใช่ครับคุณเอกล่ะคะความสัมพันธ์กับคุณแม่เป็นยังไงบ้างอะไรที่ทำให้เราเป็นคนที่รักแล้วก็ดูแลแม่ขนาดนี้หรือว่าใกล้ชิดกับคุณแม่ขนาดนี้ผมรู้สึกว่าตอนที่แบบก่อนผมเดินไม่ได้เนาะผมรู้สึกว่าผมเป็นเด็กเกเรครับเป็นลูกที่เกเรแล้วกันแล้วแบบว่าพอเดินไม่ได้เราก็เหมือนแบบมีเวลาคิดนะครับแบบเหมือนแม่ดูแลเราทุกอย่างเลยเราก็แบบว่าแบบเห็นวันที่เขาเหนื่อยครับแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนว่าเราก็ไม่ได้คิดมีใครตอนนั้นครับก็อยู่กัน2คนแล้วแบบก็มีน้องครับน้องๆก็แต่งงานอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่บ้านจะอยู่กับแม่2คนอะไรครับก็แบบว่าอยู่อย่างงี้ก็แบบก็ไม่ได้เดือดร้อนนะก็เหมือนมีชีวิตอยู่เพื่อแม่ทุกอย่างที่หามาก็ไปกับแม่อะไรเงี้ยก็โอเคครับคือตอนที่คุณเอกอยู่กับแม่2คนก็รู้สึกว่าเป็นทุกอย่างให้กันและกันแล้วใช่ใช่แต่วันนี้พอมาเจอคุณแอลก็เหมือนกับทุกอย่างมันเต็มขึ้นใช่มันสมบูรณ์ขึ้นเปิดอีกทางนึงที่แบบเราไม่เคยเรารู้ว่ามีแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะไปทางเนี้ยเหมือนเขาเปิดอ๋อของมีอย่างนี้ด้วยอะไรรู้สึกยังไงกับประโยคที่คนอื่นพูดกับเราว่าเราสองคนคือดวงตาและแขนขาซึ่งกันและกันรู้สึกยังไงกับประโยคนี้ชอบมากเราชอบมันเป็นอย่างนั้นจริงครับเราก็มองทางให้เขาก็เป็นแรงให้เราเนาะไปด้วยกันอะไรเงี้ยไปด้วยกันไปได้ไกลคุณแอลล่ะคะก็เห็นด้วยเนาะเพราะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันอาจจะแบบมีบางสิ่งที่มันอาจจะแบบสำคัญกว่านั้นหรือว่ามันอาจจะไม่ได้สำคัญก็ได้นะแค่เราให้ value กับมันเฉยๆมากกว่านั้นนะคะแล้วสิ่งที่คุณแอลให้ value มากกว่าสิ่งที่เป็น physical คืออะไรความเป็นตัวตนความเป็นคุณเอกในความเป็นคุณเอกอะไรที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือ value ในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขามีแล้วทำให้เรารักผู้ชายคนนี้นอกจากเรื่องของแม่ในตัวตนเขาอะไรอีกที่มันเกี่ยวโยงกับเราทั้งคู่ความใจดีความ kindness แบบเหมือนเป็นคนแบบใจดีอ่ะชอบช่วยคนอื่น ที่มันที่แบบเหมือนที่แบบหมายถึงว่ามองสิ่งเนี้ยเป็นตัวตนแล้วก็รู้สึกให้ value มากกว่าเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงว่าอ่ะเป็นดวงตาเป็นแขนขานั่นหมายความว่าเราไปคบคนอื่นก็ได้ป่ะที่นั่งวิวแชร์อะไรไม่ต้องเป็นคนนี้ก็ได้แต่แบบหมายถึงว่าสาเหตุที่แบบอ่ะต้องเป็นคนนี้เราไม่ได้รักเขาที่เขาเป็นคนพิการเรารักเขาที่เขาแบบมีความเป็นตัวเขาแบบเนี้ยถ้ามองในเรื่องของฟิสิกอลมันใช่แต่ถ้ามองในเรื่องของบอนดิ้งของคนสองคนที่เวลาคบกันจริงๆอ่ะเราคบกันด้วยสิ่งที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นถูกป่ะเราไม่ได้คบกันแค่สิ่งที่เป็นฟิสิกอลหรือว่ากายภาพแต่เราหลงรักในคุณค่าและความเป็นตัวตนของกันและกันที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นอยากรู้ว่ามันมีอะไรอีกไหมที่คนสองคนรู้สึกว่าอยากจะทำให้กันและกันไม่ได้อยากมีอะไรเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่เต็มที่แล้วเนาะที่เราจะส่งมอบอะที่เราจะทำแบบนี้ให้เขาได้อะแล้วก็ถ้ามันมีสิ่งที่อยากจะทำให้ดีกว่านี้นั่นแปลว่าเราจะต้องทำสิ่งนั้นอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราแบบเรารักคนนี้เราเห็นคุณค่าในสิ่งนี้นั่นคือสิ่งที่แบบดีที่สุดที่เราอยากจะให้เขานั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่เราอยากเราจะให้เขาทันทีก็คือไม่ต้องรอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีคำว่ายังไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ให้ใช่คุณเอกล่ะคะผมรู้สึกว่าตอนนี้มันดีมากๆครับแล้วมันไปได้ไกลมากๆจุดเริ่มต้นนะครับเลยพอใจมากกับสิ่งที่แบบเป็นอยู่ตอนนี้ครับความสุขของคนทั้งคู่ในวันนี้คืออะไรผมว่าการได้อยู่ด้วยกันเนี่ยครับคุณแอลล่ะคือวันนี้ค่ะวันนี้เราออกรายการแล้วไปถึงว่าวันนี้ที่เป็นทุกวันนี้ใช่ครับแบบชอบทุกวันนี้ที่แบบว่าอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนิยามความสุขของทั้งคู่มันดูสั้นง่ายครับแล้วก็ดูเข้าถึงได้ง่ายดีก็แค่วันนี้ครับแล้วก็การได้อยู่ด้วยกันก็นี่แหละคือความสุขเนาะสองคนนี้ใครคลั่งรักมากกว่ากันตรงกันเลยตรงกันเลยอ่ะทำไมถึงเป็นคุณแอลมากกว่าเหมือนความจริงแบบถ้าเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าใครมากกว่าใครอะไรเงี้ยเวลาทุกเรื่องอ่ะมันจะเป็นเหมือนว่าโอเคคุณจะมากกว่าผมมานิดนึงตลอดทุกเรื่องเลยอะไรที่ทำให้คุณแอลรู้สึกว่าเราจะต้องมากกว่าการที่เรามากกว่าเราชนะเนาะมันทำให้อีกคนนึงรู้สึกว่าเขาได้ให้เขาได้ดูแลมันทำให้เขารู้สึกสบายใจ
หนูก็สบายใจในสิ่งที่เขาสบายใจโอเคความรู้สึกว่าวันนี้กองบรรลุแล้วบรรลุในเรื่องของแบบความรักและความสัมพันธ์นะวันนี้การที่เรา3คนได้นั่งคุยกันเนี่ยนะคะมันทำให้กวางสะท้อนเห็นถึงตัวตนบางด้านของกวางที่ไม่ค่อยน่ารักเวลาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่พอได้คุยกับทั้งคู่แล้วรู้สึกว่าอยากไปปรับแล้วทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นขอบคุณที่มาแชร์เรื่องราวให้กันฟังขอบคุณที่วันนี้มาเป็นปัญญาให้กวางละกันขอบคุณคุณเอกกับคุณแอลนะคะขอบคุณค่ะ